มานั่งตรงนี้หรอก็ไอ้แม็กมันพาลูกค้ามาเอากันที่ห้องรู้สึกยังไงรู้สึกขยะแขยงจะอ้วกอะอยากบอกว่าอาชีพที่คุณทำมันไม่ใช่ด้านลบค่ะมันคือด้านบวกมันคือทุกๆอย่างในชีวิตที่สร้างคนคนหนึ่งให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่ามองว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายหากโอกาสมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดโอกาสตรงนี้ค่ะเราเลือกไม่ได้ในการเกิดแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือสิ่งที่เราทำอย่าบอกว่าทุกคนคือพระเจ้าสำหรับเด็กๆค่ะทุกคนเป็นผู้ที่ให้โอกาสให้ความรักให้เงินอันนี้ขอพูดตรงๆแล้วที่สำคัญคือให้ความสุขแต่ภายใต้ทั้งหมดนี้คือการให้โอกาสกับชีวิตชีวิตหนึ่งเพื่อทำให้อีกหลายๆชีวิตได้ดีขึ้นค่ะอยากขอบคุณค่ะขอบคุณที่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตอีกหลายๆชีวิตได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณทำไม่ใช่ด้านลบไม่ใช่ด้านมืดนั่นคือด้านบวก 1. คุณต้องมีความกล้า 2. คุณคิดว่าคุณมาทำตรงเนี้ยทำเพื่ออะไร 3. ทำแล้วชีวิตคุณดีขึ้นไหม 4. สิ่งที่คุณทำคุณต้องถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตค่ะคุณไม่ได้ขอเงินใครคุณทำด้วยความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้รับมันก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องการถ้าถามใจเจ๊แม็กทำรายได้ให้เจ๊2เจ๊นี่แหละทำให้ชีวิตแม็กดีขึ้น3สิ่งที่เจ๊บอกแม็กแม็กทำตามที่เจ๊บอกทุกอย่างเจ๊คิดว่าเจ๊จะดูแลแม็กจนถึงวันที่เจ๊ไม่ได้นั่งตรงนี้ค่ะตอนนี้6โมงเช้าจะ7โมงเช้าพี่เมื่อคืนหนักหน่อยพี่ได้ดิ้งเยอะหน่อย40 50ดิ้งพี่ตอนนี้เมาด้วยเพียง่วงด้วยอุ้ยทนายอู๋นี่โคตรรวยพี่เปย์อย่างเยอะพันแก้วให้แบงค์ละพันแก้วละพันนะพี่หมดแก้วหมดแก้วรู้สึกดีเลยพี่หูได้เยอะเห็นแกรวยๆผมชอบเลยพี่ชอบลูกค้าแบบนี้มากโคตรได้ใจผมเลยแบบว่ารับดูแลนอกเวลางานนะพี่ดูแลไอ้ทนายอู๋พี่นอกเวลางานก็ได้เยอะนะพี่แม็กโดยการที่เสียได้สัมผัสมาเนี่ยแม็กเป็นคนดีนะถึงแม้เขาจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เสียไม่เคยมองว่ะเสียมองตอนที่อยู่ด้วยกันความเอื้อเฟื้อความเกรงใจความน้อมน้อมของเขาอะมันชนะใจเสียอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าเด็กเอ็นหรือว่าเด็กโฮสต์เนี่ยเขาจะมีกันแต่ถ้าเกิดได้สัมผัสจากเสียเนี่ยมันมีจริงแล้วแม็กทำให้เสียรู้ว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือว่าทำงานยังไงแต่คนดีไม่ก็มีอยู่ในทุกวงการด้วยผมก็ไม่คิดอะไรกับเขาพี่ผมแค่ต้องการเงินแค่นั้นจากเขาเขาให้เงินผมมาผมก็สนองความสุขให้เขาแค่นั้นเขาต้องการอะไรผมก็ยอมให้เขาไอ้เรื่องความรักของพี่ผมไม่คิดอะไรนะเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมผมต้องรักเขาอ่ะผมรักแค่เงินผมต้องการแค่เงินแค่นั้นพ่อแม่ผมตายตอนผมอายุได้13เองพี่พ่อผมตายก่อนไงโดนรถชนผมก็ไม่มีเสาหลักครอบครัวแล้วผมก็คิดจะหางานทำและส่วนแม่ผมจาก
พ่อผมตายไปแล้วแม่ผมก็เครียดหนักเป็นเสาหลักแทนครอบครัวแม่ผมก็ทำงานหนักจนแม่ผมล้มหัวฟาดนี่เลยพี่แล้วก็ตายไปเวลาผมเหนื่อยผมท้อก็นึกถึงน้องคนเดียวพี่ถ้าผมไม่อยู่แล้วมันจะอยู่กับใครใครจะดูแลมันนะถามว่ารักขนาดไหนผมทำให้ผมทำให้ได้ทุกอย่างผมให้แม้กระทั่งชีวิตผมได้คิดถึงมากเลยพี่ถ้าพ่อแม่ผมยังมีชีวิตอยู่นะผมก็ส่งเงินให้ท่านผมจะไม่ยอมให้ท่านลำบากไปผมเลี้ยงดูท่านเองท่านไม่ต้องทำอะไรผมได้เงินมาผมก็ส่งให้ท่านถึงแม้ตัวผมไม่มีความสุขก็ตามผมขอแค่ท่านมีความสุขก็พอถามว่าผมเสียใจไหมผมไม่เสียใจพี่ผมใช้ร่างกายของผมไงผมเกิดมามันต้องดิ้นรนอยู่แล้วถ้าไม่ทำงานนี้ผมจะเอาที่ไหนกินงานนี้สบายได้เงินเยอะไงผมก็ต้องทำผมจะทำไงได้พี่ก็ทำไปแล้วพี่มันถามว่าเลิกได้ไหมมันก็เลิกได้นะพี่แต่มันทำไปแล้วพี่มันก็ต้องทำต่อไปพี่เรื่อยจนแบบว่าไม่มีใครต้องการเราแล้วถึงจะหยุดตอนนั้นรักพ่อรักแม่มากๆนะถ้าได้อยู่ด้วยกันก็จะดีกว่านี้ครับยิ้มเลยไหมตาปากแข็งเออเดี๋ยวไปไหนไปทำงานพี่ไม่ต้องไปอ่ะพี่ก็มาหาเราด้วยไงอยู่พี่นี่แหละไม่ต้องไปเอ้าถึงเวลาทำงานแล้วพี่ผมต้องทำงานพี่ก็กลับไปก่อนก็ได้เฮ้ยแม็กพี่ตั้งใจมาหานะเว้ยวันนี้อยู่กับพี่ไม่ต้องไปหรอกเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอีกแล้วอยู่กับพี่แหละนะอ้าวทำไมพี่เพราะอะไรทำไม่อยากให้ผมไปทำงานเร็วก็พี่อยากให้แม็กอยู่กับพี่แค่คนเดียวไงพี่ไม่อยากให้แม็กไปเจอใครไงถ้าแม็กไปที่ร้านแม็กก็ต้องไปเจอคนอื่นอีกอะใช่ปะเอ้าพี่ทำงานมันก็ต้องเจออยู่แล้วพี่นี่ไม่เข้าใจที่พี่จะสื่อใช่ไหมพี่ไม่ได้หมายความไม่ได้ให้ไปทำงานพี่หมายความว่าไม่ต้องไปทำงานออกแม่งเลยอยู่กับพี่นี่แหละแล้วถ้าผมออกจะเอาอะไรกินอะพี่ก็เวลาอยากได้เงินก็โทรหาพี่ดิเดี๋ยวพี่โอนให้หรือถ้าพี่มีคดีอะไรที่ต่างจังหวัดพี่ก็พาแม่ไปด้วยก็ได้อ๋อให้ผมขอเงินพี่อย่างนี้ไม่ให้ผมทำงานแล้วใช่ไม่ใช่ว่าขอไว้แม็กคือมาอยู่กับพี่อ่ะเข้าใจไหมไม่ต้องไปทำงานกันแล้วได้ไหมอ่ะแต่ผมต้องทำงานเลี้ยงน้องไงพี่เฮ้ยแม็กพูดไม่รู้เรื่องเหรอวะไม่ต้องเอาน้องมาอ้างได้ปะเฮ้ยพี่แค่พี่ให้เงินผมอ่ะมันก็ไม่พอกินอยู่แล้วพี่แค่กินมาม่าอยู่แล้วพี่พี่เข้าใจปะแล้วมึงจะเอาอะไรวะแม็กเอารถพี่ไปเลยไหมอยากได้เงินนักเหรอรถพี่รู้ป่ะมันขายได้กี่บาทเชียวพี่ผมขายรถพี่อ่ะผมก็ต้องไปทำงานอยู่ดีพี่มันไม่พอแค่นี้นี่มึงคิดว่ากูไม่มีปัญญาเลี้ยงมึงเหรอแม็กฮะ
มึงรู้ใช่ไหมว่ากูทำงานอะไรอ่ะกูเป็นทนายมึงรู้ใช่ไหมแล้วมึงรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนกูเป็นตำรวจเยอะแยะกูโทรกิ้งเดียวนะถ้ามึงยังขืนจะไปทำงานนะอนาคตมึงจบแน่แม็กมึงไม่ต้องไปทำงานมึงอยู่กับกูเท่านั้นเดี๋ยวพี่จะทำเพื่ออะไรวะผมขอถามพี่ดิผมต้องไปทำงานหาเงินเลี้ยงน้องพี่เข้าใจปะพี่เข้าใจผมปะไอ้ไอ้อะมึงก็อ้างแต่น้องอะเออพี่ไม่มีน้องนี่ก็กูอยากมีมึงไงแม็กอยากเอามึงเป็นน้องมาเป็นคนร่วมชีวิตกับกูอะมึงไม่ต้องไปทำงานตรงนั้นแล้วพี่คนเรามันต้องทำงานเว้ยพี่ให้เงินผมมามันไม่พอกินหรอกเว้ยสองคนพี่น้องอะพี่เลี้ยงไหวเหรอแค่ผมเลี้ยงน้องผมก็ไม่แค่ไม่ไหวแล้วพี่ก็มึงมันใช้เงินเกินตัวไงแม็กมึงได้คืบมึงจะเอาสอกไงแม็กแล้วมึงไม่ได้มีแค่กูก็รู้มึงจะไปทำงานเพราะว่ามึงอยากไปเจอคนอื่นใช่ไหมเฮ้ยพี่มันเป็นงานพี่เข้าใจผมปะมันคืองานงานเอ็นนะพี่ดูแลลูกค้าเข้าใจปะถ้าไม่ทำแบบนี้ผมจะเอาอะไรกินวะผมขอถามพี่ดิก็ออกมาทำงานกับกูไงมันจะพอเหรอพี่เงินเดือนพี่แค่เท่าไหร่พี่คิดดูเฮ้ยมึงจะดูถูกเกินไปแล้วเว้ยพี่เอาตัวเองให้รอดก่อนนะไอ้แม็กกล้าพูดนี่กูอ่ะเออพี่ออกไปแล้วพี่ไม่เห็นแก่ตัวเกินละเห็นแก่ตัวเออออกไปนี่มันไม่ใช่ของพี่นี่มันเป็นห้องผมพี่ออกไปเอางี้ใช่ไหมแม็กเออพี่ออกไปได้แล้วได้แม็กได น้องมันอยากไปทำงานไงแต่ผมไม่อยากให้ไปรู้ว่าเพราะอะไรผมก็เป็นห่วงของผมเนาะไม่อยากให้มันไปเจอคนที่แบบยังไงอะเราไม่รู้ว่าร้อยพ่อพันแม่มาเที่ยวอะใช่ไหมอยากให้น้องมันจริงใจจริงๆอะอยากให้น้องมันเลิกเลยแหละแล้วพี่จะเป็นคนดูแลน้องเองพี่คิดอย่างนั้นเลยนะก็เลยแบบความคิดมันเลยไม่ตรงกันมั้งน้องมันก็อยากทำงานมันอ้างอ่ะอ้างว่าจะต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรทั้งที่พี่ก็ส่งเสียมันนะพี่ก็ให้เงินมันใช้นะแล้วเด็กวัยเนี้ยมันจะใช้เงินอะไรนักหนาจริงไหมพี่ก็ให้เงินมันใช้ทุกเดือนไปเที่ยวหามันทีนึงก็ให้เงินมันทีนึงอันนี้พี่ก็ว่าน่าจะมีคนที่ให้น้องเยอะกว่าพี่แหละแล้วอย่างห้องที่พี่ไปหาน้องพี่ก็รู้ว่าเป็นห้องของเสียชื่อปานชื่ออะไรเนี่ยแต่ยังไงอะพี่ก็รู้แหละว่าน้องมันมีคนเลี้ยงอยู่แล้วแต่พี่ก็อยากจะดูแลน้องใช่ไหมถึงศักยภาพทางด้านการเงินพี่จะสู้คนอื่นไม่ได้แต่พี่คิดว่าพี่สามารถเอาน้องออกมาจากจุดนั้นอะแล้วหางานดีๆให้น้องทำได้นะเว้ยถ้าเป็นไปได้พี่ว่าพี่จะหางานให้น้องมันทำถ้าน้องมันยังคิดที่จะเป็นคนที่แบบว่ามีคุณภาพกว่านี้นะถ้าน้องมันอยากจะได้อาชีพการงานที่มั่นคงกว่านี้ด้วยช่วงวัยของน้องใช่ไหมมันยังเริ่มต้นได้มันจริงอยู่งานแบบว่างานทั่วไปอะมันเงินมันน้อยเนาะแต่มันก็มั่นคงกว่ามันไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปใช้ชีวิตแบบหักโหมอย่างนี้ไงใจจริงพี่ก็เป็นห่วงมันนั่นแหละThank you.
นะครับผมได้อยากขับรถดีๆล่ะได้ครับผมเจอกันโอเคเฮ้ยครับมั่นใจแล้วขับรถได้โอ้ถนนแค่นี้ผมข้ามมาตั้งแต่เด็กถ้าผมตายตายตั้งแต่เด็กแล้วพูดตายพูดตายทำไมวะเฮ้ยแม็กซ์เฮ้ยเฮ้ยเชียร์แม็กซ์เฮ้ยแม็กซ์เฮ้ยแม็กซ์เชียร์เนี่ยแม็กซ์พี่เมาไปเนี่ยขับรถเร็วเนี่ยแม็กซ์ขับรถเร็วมึงเฮ้ยลงมาดิเฮ้ยลงมาแล้วจบลงอย่างไรเด็กได้มีเงินเด็กได้ทำอาชีพที่เราคิดว่านี่คือหนึ่งอาชีพที่เป็นด้านสีขาวไม่ใช่ด้านสีดำไม่แน่ใจว่าก่อนที่เขาจะทำอาชีพนี้เป็นขาวหรือดำสำหรับเขาแต่สำหรับเจ๊อาชีพนี้มันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเมื่อมองกลับไปย้อนดูครอบครัวบางคนมีพ่อมีแม่มีพี่น้องที่ต้องดูแลบางคนครอบครัวยากจนไม่มีเงินไม่มีอะไรที่จะคอยดูแลตัวเองแต่สิ่งที่เขาทำได้คือกำลังนะคะในการที่เด็กมาทำตรงนี้คือเด็กต้องการเงินและจะสอนเด็กเสมอว่าสิ่งที่เราทำอย่าหลงไปกับสิ่งที่เราทำถ้าถามว่าบั้นปลายของเด็กที่ทำงานบาร์โฮสจะเป็นยังไงใช่ไหมคะมันน่าจะแล้วแต่ตัวบุคคลคือการดำรงชีวิตของน้องแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเขาสามารถประคองชีวิตทำงานรับผิดชอบไม่หลงแสงสีเกินไปเขาก็สามารถทำงานนี้ได้ให้มันประสบความสำเร็จได้อะค่ะคือสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้แต่ถ้าเขาหลงแสงสีหรือเขาทำงานแล้วไม่จริงใจก็จุดจบอันนี้ก็แต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะคะถ้าแม็กจากไปใช่ไหมที่ไม่ได้คิดเผื่อตรงนั้นเลยวะคิดแค่ว่าอยากจะทำวันนี้ให้มันดีอยากจะดันชีวิตน้องให้มันดีขึ้นไม่อยากให้มันไปอยู่ตรงนั้นใจจริงอยากให้มันออกมาเลยด้วยซ้ำให้มันไม่แบบให้มันไม่อยู่กับพี่เนี่ยเสียขอโทษที่เสียงทำให้แม็กไม่เท่าที่เสียต้องการจะทำให้แม็กเสียอยากจะทำให้แม็กมากกว่านี้เสียเข้าใจและจากความกตัญญูของแม็กความดีของแม็กที่มีกับน้องหัวใจแม็กกับมันน่ากราบแม็กจะเป็นเด็กเอ็นเอาจริงๆเลยนะซึ่งเสียไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเสียขอพูดกับที่นี่ที่เดียวนะว่าชีวิตเสียเนี่ยผ่านการเป็นเจ้าของร้านซาวน่าซึ่งมีเด็กนวดถ้าเกิดตอนนี้ก็เปรียบเสมือนเด็กเอ็นผ่านการเป็นเจ้าของบาร์ที่มีเด็กมานั่งคอยเอนเตอร์เทนก็เหมือนเป็นเด็กเอ็นสมัยนี้แหละครับเสียถึงได้เข้าใจความรู้สึกของเขาเพราะบางทีเรามีการแชร์ความรู้สึกกันหลังจากที่เขาไปบริการลูกค้ามานะครับแล้วสมัยที่เสียเองอ่ะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเสียเองก็เคยเป็นเด็กเอ็นมาก่อนมันก็ด้วยความที่หลายสิ่งหลายอย่างนะก็เหมือนกับชีวิตเด็กเอ็นปัจจุบันนี้แหละความต้องการความอะไรก็แล้วแต่เสียได้มีโอกาสไปเป็นเด็กเอ็นทำให้เสียได้รู้ถึงความรู้สึก
และก็รู้ถึงความต้องการและรู้ถึงสิ่งไหนที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบแล้วก็สิ่งไหนที่เด็กเอ็นชอบหรือไม่ชอบเสียถึงอยากจะทำให้เด็กเอ็นเนี่ยเขามีค่าเหมือนตอนที่เสียเป็นเพราะว่าตอนที่เสียเป็นเด็กเอ็นเนี่ยเสียเองก็อยากจะมีค่าเหมือนกับพวกเขานี่แหละแต่เสียก็โชคดีเสียได้รับโอกาสที่ดีจากบุคคลหลายๆคนแต่ที่สำคัญที่สุดคือเสียได้มีฝรั่งคนหนึ่งมาอุปการะเลี้ยงดูเสียและให้โอกาสเสียและซึ่งตอนนี้เสียก็ต้องตอบแทนในสิ่งที่เขาดีกับเสียแม้ว่ารูปร่างหน้าตาเขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะแก่เขาจะอะไรก็แล้วแต่ด้วยความดีและความจริงใจของเขาเขาให้โอกาสเสียนั่นแหละที่ทำให้เสียต้องการที่จะให้โอกาสน้องแม็กซ์เองเหมือนกันเสียต้องขอบคุณนะลูกค้าทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเสียที่ให้โอกาสเด็กเอ็นคนหนึ่งได้มีโอกาสเติบโตมาเจอในสิ่งที่ดีๆ You know, if I don't have you in my life I won't have my life today Really, I will say thank you very much Sam because it's very good, you know If I, you shape all my life and you make me I am what I am today So to be thank you very much No? Well You're always good. Yeah. You made me too. What I made for you? You made me happy. How you happy? I can talk. You can talk? Well, you know. Well, I try to talk. Yes. But I don't always succeed. Well, but you also, you know, you made me I am what I am today. Well. And I am today because of you. I have everything today because of you, you know? ว่าเสียรักแม็กนะแม็กไปเป็นเทวดารอเสียก่อนเดี๋ยวไม่นานเสียก็ตามไปคอนเทนต์ของพวกเราเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าแน่ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย